ันนี้เอาของแปลกมาฝากกันจ้าลูกเนียงนกลูกเนียงนกอะเตอร์มันเป็นฝักนะแล้วพอปอกข้างในจะเป็นอย่างนี้จ้ะมันเม็ดเรียงเหมือนลูกอมไปซื้อมาแต่มาบางเที่ยวมันจะแพงมากแต่เที่ยวนี้ไม่แพงเนี่ยบางเที่ยวโล200เนาะแต่เที่ยวนี้โลละ80บาทถูกถือว่าถูกมากเลยซื้อมาให้พวกเธอดูกันมันอยู่เหมือนลูกมะดันนะเธอนะเหมือนลูกมะดันแต่ภาคกลางอะจ้ะแต่นี่ไม่ใช่มะดันนะจ๊ะเนียงนกค่ะลูกชื่อกรงเลยจ้าเนียงนกเอาของแปลกมาฝากกันแถวใต้เยอะแถวสงขลาสตูลเนี่ย3จังหวัดนราปัตตานีแถวนี้จะเยอะพัทลุงก็มีบ้างแต่พอขึ้นไปสุราษฎร์ชุมพรระนองไม่ค่อยมีถ้ามีก็ต้องเอาไปจากภาคใต้เนี่ยจ้ะถึงจะมีเอาไปจากภาคใต้ภาคใต้ไปถ่ายไหมพวกเธอไปเดินตลาดนะเพราะว่าจะไปถ่ายตลาดนะถ่ายไม่ได้มีเสียงเพลงก็เปิดเสียงเพลงไม่ได้ดูกับข้าวอาหารแปลกๆถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเลยเอาไว้ตัวนี้มาดูกันเนียงนกนะเธอมีเสียงรบกวนบ้างนะเขาทำกับข้าวอยู่ใกล้ๆมันเป็นต้นก็คล้ายๆกับต้นลูกเนียงนี้รู้สึกว่านะสาเคยเห็นแต่ไม่จำแล้วก็ออกลูกออกฝักของแปลกก็เนาะมันกินกรอบๆรสชาติเหมือนเนียงใหญ่เหมือนสตอทุกอย่างเหมือนทุกอย่างแต่ตัวนี้จะอร่อยกว่าจะกรอบคนที่ชอบกินนี่นะก็ชอบนะกรอบอ่ะกินกรอบอร่อยเนี่ยกำลังกินไม่แก่มากไม่อ่อนมากเนี่ยกรอบอร่อยค่ะเนียงนกเอาเนียงนกมาฝากวันนี้ไม่มีอะไรฝากมาแถวใต้เอาผักแปลกๆมาฝากพวกเธอกันเนี่ยนกค่ะทุกคนใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเก่งๆเป็นกำลังใจให้สาอาหารใต้ด้วยนะคะทุกคนฝากช่องสาอาหารใต้ด้วยจ้าก็โพสต์ไปมั่วสัมมาปิอะไรผสมไอ้นู้นบ้างไอ้นี้บ้างโพสต์อาหารบ้างโพสต์ไอ้นู้นไอ้นี้บ้างโพสเกล็ดความรู้บ้างอะไรไปผสมประสานไปเอาประสบการณ์ตัวเองมาโพสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะประสบการณ์ของสาชาเอาไปใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าไอ้นั้นนะคือประสบการณ์ของเราโดยตรงเลยจ้ะเป็นงานที่เราทำอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้มาโพสให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออไอ้นี่แบบนี้เนาะใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเก่งๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ